ผมเปิดกล้องอย่างนี้ป่ะได้อันนี้ไลฟ์เอาป่ะไลฟ์ก็อันนี้กดไปแล้วหรอใช่คนเข้ามาเลยอย่างเดี๋ยวไลฟ์เริ่มจากนี้นะกดตารอคนไปก่อนกดยังกดยังกดแล้วกดแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงไม่เราเวลาพอไลฟ์ปุ๊บมันจะเป็นรูปเนี้ยว่าใช่ใช่ใช่ไลฟ์แล้วใช่ไหมยังบอกแล้วใครจะกดตารอคนก่อนหิวอ่ะกล้วยไหมไหลอีโมชเดี๋ยวไม่ค่อยกินทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆชอบมีไหลอีกแล้วไปเรื่อยๆจริงมากจริงมากไหลด้วยกันสบายไม่สวยแล้วเออวันนี้ไม่ใส่เหนื่อยตาแล้วไอ้ไหลไปแล้วหรอยังแก้วไม่มาหรอเดี๋ยวไม่ได้เอาตังค์นะไม่ได้เงินขอกดซาบอันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรจ๊ะซีรีส์สิซีรีส์อะไรอ่ะไอ้นี่ไงเอ็นออฟเซเว่นไอ้ที่มึงโดนอ๋อหรอแล้วแม่นะสนุกไหมน้ำดันคนนี้สนุกมากจริงๆมันเริ่มตั้งแต่มึงเอาแบบว่าไกลกล้องแล้วนะเนี่ย300คนแล้ว300อันนี้คือไลฟ์แล้วหรอใช่อ้าวมันสนุกอะไรขนาดนั้นไม่เราประเด็นมันมีคนเข้าไปอ่ะเข้ามาแล้วเอามาแล้วนี่แหละเขายังไม่เริ่มการเกณฑ์ใจแฟนเขาด้วยเป็นการเปิดตัวที่งดงามพร้อมหรือยังพร้อมเออนั่งสูงไปวะนั่งไหนไปเนาะดูสูงไปไหมผมมาลงทำอะไรกันตอนระเบิดให้ผมลงหน่อยไหมพี่ชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออะไรซิงอย่ามาซ้ายหน่อยดูอ๋อคือจำชื่อไม่ได้แล้วจำไม่ได้ปิดหน้าปิดตาก็เลยจำไม่ได้คนจำเสียงแอดมินไว้เดี๋ยวสักวันนึงจะต้องมาโดนเปิดโปงปีกไม่นานหรอกระวังเถอะมุกวันนี้อาจจะจะโดนแคปเดี๋ยวมุกวันนี้จะโดนแคปจะโดนแคปพี่กำลังโอ้มุกก็ต้องมุกหนึ่งเลยจ้ามึงรู้ไหมว่าเอาไอ้พี่ทำไมจ้ะสุดแล้วนะพี่มีดแล้วหรอมีดแล้วหรอมีดด้ามแล้วมีดแห้งเลยอันนี้แล้วเลยว่าผมมันยาวเลยอย่างนั้นอย่าเล่าเลยอ่ะสวัสดีไปทางการนะสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านยกอาเซียนยกพวกเราเป็นนักแสดงจาก My Dear Loser ตอนมาทางนี้กี้ Monster Romance เรื่องราวมันเป็นยังไงคะแล้วแล้วตัวไหนอะไรนะหมายถึงยูปินเหรอไม่ใช่แล้วตัวแล้วตัวก่อนผมลีฐานัทครับผมก็รับบทเป็นพี่ป้องครับเป็นเด็กแว้นค่ะมุกวรณิตค่ะรับบทน้ำขิงค่ะเป็นคุณหนูค่ะสั้นๆหน่อยครับผมซิงคารินนะครับรับบทเป็นน้องจืดค่ะส่วนน้ำตาลทิดาลีนะคะรับบทเป็นอ้อนคนสวยค่ะเออมันเก็บเอฟเฟกต์เอาไว้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วมันพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เช้าผมกำจะมารับบทเป็นเต้เต้ค่ะอันนี้ผมแนะนำตัวใหม่ได้ไหมผมลีฐานะรับบทเป็นพระเอกได้ป่ะเอาไปแล้วเล่นกับบ้านกับบ้านเรื่องอื่นครับที่เกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยน่าลุ้นน่าลุ้นน่าลุ้นโอ้เป็นใครเลยเนี่ยก็มันยังแบบอ้อนคนสวยได้เลยจริงๆวันนี้เราไปหลายรายการมากเลยนะแต่ว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่เราผ่อนคลายมากทำไมล่ะทุกคนดูพลังแบบเยอะมากอ่ะใช่รู้สึกว่าสู้ไม่ได้อ่ะคำพูดที่คุณเห็นมาในแต่ละรายการนี้จะมีมากกว่านั้นใช่แล้วจะหยาบหนอหยาบคายได้เบอร์ไหนครับพี่ถามเปิดดูอยู่ปะดูพี่ถามตอนนี้ค่ะพี่ถามโอ้โหกลัวปีหน้าไม่มีละครกันมั้งเมื่อกี้พี่ป้าปูหมดไหมนะครับเมื่อกี้คนที่เลอกันสมายนะเอาพี่หน้าวันนี้ไม่ได้ถ่ายเยแพนว้ายเอาไปทำงานไงเรื่องราวเป็นยังไงเขาเลือกดีกว่าเขาเลือกเขาเลือกเป็นเรื่องราวของเด็กแว้นครับที่ไปตกหลุมรักกับ
ช่ยาน้ำขิงน้ำขิงน้ำขิงฮะด้วยเพราะว่ารถชนด้วยอุบัติเหตุรถชนแล้วทำให้แบบต้องมาเจอกันถ้าเป็นรถกรุงเทพไม่ได้ต้องเป็นชลบุรีอ๋อเหรอเนี่ยเราไม่กดเรามานี่มานั่นแหละแล้วก็มันจะมีบทสรุปมากมายการต่อสู้มากมายเพื่อพิสูจน์บทความรักใช่ค่ะมันไม่ง่ายเลยมันสังคมต่างกันมากคุณหนูกับเด็กแว้นถูกไหมเราสปอยแบบนี้แบบอะไรคือบทพิสูจน์อะเดี๋ยวเอาเราได้สิทธิพิเศษกับ GMM TV เป็นแฟนจิมทีวีนะน้องซิงฮะน้องซิงเดินไปถามพี่ถามอยู่ข้างหลังเลยเนี่ยแล้วแต่คนจะพูดอะไรเออแล้วตัวใครตัวมันกันอ้าวเป็นยังไงบ้างฉะอะไรวะตอนแรกตอนแอร์ไปแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างจ๊ะกินดีเลยชลาดมากเพราะว่าพวกเราก็นั่งดูทวิตเตอร์แบบถ่ายอยู่ตลอดเวลาหน้าดูเราที่เห็นขึ้นเทรนเนี่ยพวกผมอ่ะพาไปรับ 80% ไม่ใช่ผมไม่เปิดบอกอย่างนั้นผมก็เปิดดูตลอดเวลาบอกว่าอ๋อดูทวิตเหรอครับผู้ชมที่ชื่นชอบเราโอ้โหรู้จักโครงการนี้เวลาวิ่งปั่นปั่นน้ำใจอันนี้พี่แกบอกเป็นการไตกีฬาไม่ไม่ผมเล่นมุกอยู่แล้วคุณก็พูดแทรกอะไรที่มีอ่ะรักน้องอ่ะให้น้องเล่นมึงเล่นแล้วลองเล่นดูลองเล่นดูลองเล่นดูถ้าเกิดมึงเล่นไม่ดีมึงตายเลยนะทำใหม่ทำใหม่มันจะมาที่จะต่อจะมาดีมากติดแทนติดแทนซึ่งพวกเราก็รู้สึกหายเหนื่อยไปฟลอกเลยนะใช่แล้วผมก็หายเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าอาบน้ำเดินไปกินน้ำอันนี้คืออึดขังป่ะครับบ้าเขาเป็นเล่นคนเล่นมุกอะไรก็ตลกเออแล้วเมื่อกี้ก่อนไลฟ์ตะคอกใส่นกอันตรบ้าไม่เคยมาช้ามากเลยเรายังไม่ได้พูดถึงคาแรคเตอร์เรามาแนะนำคาแรคเตอร์แต่ละตัวดีกว่าพี่ป้องก่อนเลยพี่ป้องก่อนเลยพี่ป้องก็จะเป็นเด็กแว้นที่เป็นหัวโจกครับเป็นหัวโจกที่มีความนิ่งความนิ่งนี้หมายถึงว่าเป็นคนจริงข้างในครับซึ่งไม่ค่อยพูดแต่เอาจริงเลยแล้วก็หนักแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงมากรักพวกพ้องรักครอบครัวรักสิ่งของรักแฟนรักทุกอย่างรักอ้อนไหมจ๊ะยกเว้นตัวเองรักอ้อนไหมจ๊ะไม่จ้าพี่ป้องนั่นไงเมื่อวานที่พี่ป้องจะบอกรำคาญเลยแต่อ้อนเขาตั้งหูเป๊ะทุกอันนะเอาจริงมันก็หนักอยู่นะมันก็หูยานี่ค่ะลมพัดนาทีนี่คือหูแทบไปอยู่แล้วก็มีอยู่อันนึงเดี๋ยวรอดูเลยจะไปถ่ายที่ทะเลลมพัดแบบแรงมากวิ่งทีแล้วแบบเราต้องไม่โตหรอกแหละเดี๋ยวหูจะปิวไว้โน่นมากลับมาที่น้องขิงต่อจ้ะน้องขิงค่ะน้องขิงก็เป็นคุณหนูมั่นใจแล้วก็แบบค่อนข้างหัวดื้อกับพ่อแม่นิดนึงแล้วก็ออกมาแบบทำงานเองเป็นเปิดร้านกาแฟคือพ่อเปิดให้นั่นแหละแต่ว่าก็เป็นร้านกาแฟที่แบบเหมือนเป็นของเราแล้วเราทำงานเพื่อหาเงินแล้วก็เรียนเองแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดีมากเลยมันดื้อมากแล้วก็แบบเป็นสาวมั่นแล้วก็แบบสู้ต้องสู้กับเพศตลอดใช่สู้กับเพศต้องแบบยอมกันไม่ได้ใช่คุณจืดครับผมของมุกเสร็จแล้วเหรออ้าวให้เต้ก่อนน้อยใจเมื่อกี้ของผมไฟเตอร์บทเต้ก็จะคล้ายๆไอ้เจ้าเพศขอบคุณมากครับได้แล้วครับขอยังไม่ได้ยามอ๋ออันนี้คือน้ำตาซึมอะไรอ่ะคือเล่นใหม่คือผมคือใครใช้ที่วันนี้มาแล้วมึงเข้างานเลยอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยมาอย่าเพิ่งขาดเก๋มาเลยจะอธิบายไทเตอร์ใช่ไหมใช่ไทเตอร์คือเป็นคนเด็กแว้นเหมือนกันเป็นคู่อริกับพระเอกแต่ว่าเรียกได้ว่าชั่วว่ะชั่วไม่มีมันยังอย่างคุณพระเอกเขาจะเป็นคนรักเพื่อนรักครอบครัวรักไอ้รักแฟนแต่คุณก็รักเหมือนกันรักอะไรครับขโมยรักทรัพย์รักเล็กขโมยน้อยฮะที่นั่นปะที่นั่นปะซึ่งบอกว่าทำไมล่ะที่นั่นปะที่บอกว่าอินเนอร์ออกมาจากภายในของมันเองคนไทยไม่ทิ้งกันปรบมือให้มันหน่อยบอกไปเลยว่ามันเล่นออกมาจากภายในฟีลลิ่งล้วนๆ This is ภายในไม่ได้ปรากฏอีกแล้วไม่ได้มาต่อที่น้องอ้อนอ้อนก็มันไม่มีอะไรมากอ่ะพี่จ๋า
ขอปากคิ้วด้วยปากคิ้วแต่ว่าก็แบบว่าเป็นคนสวยจ้าในเรื่องหมอวิชันหมอวิชันอะไรนะหมอวิชันหมอวิชันมาไหนหมอวิชันมาไหนเอาอ้อนก่อนก็คืออ้อนคนที่แบบมีความมั่นใจเองสูงมากความต้องการเดียวอ้อนคือที่ชี้หัวใจวิชันเลยแต่เขาไม่สนใจไงทำไมอ่ะคือทุกคนช่วยมาเป็นทีมอ้อนด้วยเนี่ยเขามาทีหลังเขาจะมาแก้ไขไม่ได้มาเป็นทีมอ้อนที่หมดแต่เมื่อวานพี่นิกกี้บอกมานะว่าพี่ป้องเขาต้องคานไปได้ก็แจ่มชัดแล้วทำไมยังจะเซาซีอีกล่ะครับคือน้ำตาลที่ดูอ่อนอ่ะก็คืออยากจะบอกว่าพอสักทีเถอะเพราะว่าแต่พอเป็นตัวอ่อนปุ๊บพี่ปอมาชงกันดีมากอ่ะส่วนของผมครับรับบทเป็นจืดแกงจืดนั่นเองโง่โง่ยอมรับว่าโง่ครับแต่ผมก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ละเขาข้างเดียวมันก็เนาะก็เหมือนใครก็ไม่รู้ว่าละเขาข้างเดียวอ่ะจริงๆแล้วจืดอ่ะเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์มาคุยกันเถียงกันทำไมวะจริงๆแล้วจืดเนี่ยมันเป็นคนที่แบบจริงใจพอสมควรเลยนะเป็นคนจริงใจแบบคิดอะไรมันก็พูดออกมาคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นคนรักใครอ่ะรักจริงซึ่งแบบในเมื่อรักไปแล้วอ่ะมันต้องรอแน่นอนแล้วจริงอ่ะรักใครรักจริงป่ะโอ้ยอย่างเงี้ยมันเนี่ยพูดแล้วครับรอที่สุดเองจังสมาอยากจังสมารักใครรักจริงไหมโอ้ยเนี่ยพูดคาแรคเตอร์ไม่จบหรอกต่อรู้เลยรักใครรักจริงเออมันก็เป็นคนรักใครรักจริงแล้วซึ่งแบบแล้วซึ่งแบบว่าคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นคนรักพวกพ้องมากซึ่งแบบถึงจะแบบไม่สู้คนแต่ยังไงมันก็รักพวกพ้องแล้วพวกพ้องรักนี้เนาะพวกพ้องรักเขาปะอ้าวจริงปะสงสารก็ไม่ค่อยได้ฟังสงสารเนาะพี่ป้อมผมว่าโอ้พี่ปากนี่จะต้องสั่มจะรอลากับตัวครับใจเย็นใจเย็นมึงมีเรื่องเล่นมึงนี่ไม่เอาไม่เอาคุณอะเลิกตั้งแต่ไอ้รักขโมยรักอะไรของคุณแล้วแหละงั้นกลับก่อนจะไม่กลับแต่พี่ก็มีหลักอันนึงนะรักอะไรรักหลับไม่ดีเนาะอ้าวอยากไม่เห็นหน้าคำถามจากชาวเน็ตค่ะขับรถชนกันแล้วพอไลน์หากันได้ด้วยเหรอคะหลังจากเลยเรามีการแลกเบอร์กันเพื่อจะทวงหนี้จริงจริงเป็นคนงกอยู่ประมาณหนึ่งอุ้ยพี่แก้วมาก็จริงจริงแล้วก็สนุกสวยแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้ามีคนจะมาผ่อนเดือนละ1,030 เดือนเนี่ยมันก็ต้องมีเบอร์ไม่งั้นหนีแน่แต่เราก็ไม่ได้ให้เขาผ่อนนะเดือนละ1,000ตอนแรกถ้าตามในตอนอินไวท์พี่บอกโอ้ใจดีจังให้ผ่อน3 เดือนด้วยจะมีผ่อนมาสามต่อเดือนบอกเขาทำงงมากทำไมต้องวิดีโอคอลไปหานั่นพี่นี่คือทุกคนไม่รู้อีกแล้วค่ะจะแบบทุกคนยังไม่รู้อีกเหรอว่าย้ำขิงลายแค่ไหนอ่ะทำไมครับเอ๊ะนี่ถามเอาชีวิตจริงเลยชีวิตจริงนะเอาบทมูให้ชีวิตจริงมีผู้ชายคอมาคอมาอ่านแกส่องกระจกมาพี่เข่งคิ้วไหนวะร้อนเลยนะเห็นไหมเอออย่ามาว่าย้ำขิงย้ำขิงนี่คือแค่มัดผมเป็นตัวแทนของผู้หญิงแต่ผมไปดูกระแสมาเขาบอกว่าชีวิตผู้หญิงจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆจริงๆจริงๆใช่ถามแอดมินก็ได้แอดมินก็ไม่เป็นที่ไม่เป็นเราสวยอยู่แล้วเนาะสวยแล้วผู้ชายเด็กไอจีอย่างเดียวได้เล็กมาจีบเล็กมาด่าต่อไปกันสมายเรื่องนี้อ๋อหน้าตกยิ่งกว่าพี่เป็นอีกนะคะเอ้าตกไหมล่ะตกจบอ๋อคือจะไปตกกับเขาเอออันนี้ใครถามครับพี่ถามในทวิตตกกับมึงอ่ะในทวิตบอกว่าอยากดูฉากเต้ตกจืดอีกสักทีหนึ่งเพราะว่าไม่เดี๋ยวโทรมาเอางี้เพื่อเป็นการขายของอะไรทีไปไล่ดูว่าพี่เป็นไงเขาบอกว่าฉากนั้นเสียงตกดังฟังชัดมากอ๋อเหรอตกไปซึ่งอยู่3เทคป่ะมีรับหน้ารับนี่อยากจะบอกว่าที่ตอนเทคแรกๆอ่ะมันก็แค่อย่างนี้นะจำได้เลยเทคสุดท้ายมึงเนี่ยอินเนอร์ไงนะโอ้โหจริงกูขอโทษนะปึ๊บปึ๊บนั่งหัวเกินจอโอ้นั่งหัวก็โตแล้วอ้าวเออเก็บกันเนาะในทวิตค่ะครับถ้ามุกต้องทำการบ้านหนักเอ๊ะทำไมถ้ามุกต้องทำการบ้านอย่างหนัก
ในการเข้าฉากกับน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะคะก็คือเดินมาจากบ้านแล้วก็เข้าฉากได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเหมือนแบบเกิดมาจากท้องแม่คือเป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่แก่ออกจากท้องก็ต้องหูดาวมาเลยหรอปกติหัวจะออกก่อนดาวนี่ผุดออกมาก่อนไม่ได้มันเกี่ยวไม่ได้มันจะเกี่ยวกับหยอดแรงมากฮะไอหยอดหยอดที่แบบแค่อยากมาเจออะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเยอะกว่านี้ไอซีนหอมมือน่ะโรคจิตด้วยตัวเองเลยเออใช่อันนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นมาสงสารมุกครับผมโอ้ไม่ได้ล้างมือเลยใช่แล้วก็คือตอนนับตุ้งขี้มาใช่แล้วก็เอามือเนี้ยแหละล้างก้นตุ้งขี้มาเลยแล้วมันมีมาหรือยังไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาไม่มุกนะมุกมาเหรอเออไม่ได้แล้วอ่ะใช่ในจังหวะที่มุกมามุกมาหรอเปล่าพี่มาขอแห้งไปกินน้ำก่อนนะน้ำมากินก่อนนะดูไลฟ์นี่ดูวุ่นวายเหรอที่อื่นจริงเราไม่เป็นกันอย่างนี้นะหรอตอนไปเด็กดีไม่ได้เป็นอย่างนี้มันเป็นแพทเทิร์นไงอันนี้มันมั่วไปหมดอ่ะนี่การชื่นชมนี่การชื่นชมใช่ไหมนี่การคุณภาพเรียวเรียวคนดูเขาชอบอะไรเรียวเรียวไม่ต้องเฟกอะไรมานั่งแบบครับครับอันนี้ไม่ชอบแหมแต่ที่เรียกน้ำมันอะครับครับเราก็ช่วยไงเอามีอะไรถามต่อครับอันนี้พี่ถามดูอยู่นะดูดูถามดีครับนั่งถือเลยกันครับลุกขึ้นมาคุณดังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยมีแต่คนพูดถึงฉากตบฉากตบใช่ไหมมีคนชอบแต่ม่อนผมเจอคำถามนึงว่ากันสมายคืออะไรคือเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าเอ๊ะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของกันสมายคืออะไรอ่ะอ๋อแต่มุกก็ลองคิดตามเขาเออมันก็ง่ายก็ไม่ได้ง่ายนะเราอยากได้คำตอบเขาได้ไหมกันสมายบางคนมาเม้นว่าชอบกันสมายนี่แบบของกินเหรอชอบกันสมายกันสมายใครใครเล่นด้วยกันมาตั้งนานไม่บางคนเขาไม่รู้เออจะบอกเลยว่าเป็นชื่อมนุษย์เป็นมนุษย์อยู่ชื่อมนุษย์ชื่อคนนะชื่อคนนะชื่อกันสมัยเขียนยังไงชื่อเราเป็นกันสมัยเนี่ยทางออฟฟิศยังงงอยู่ว่ามีเราดีกันหรือเปล่าอะไรนะสมัยเนี่ยต้องแบบสมัยสมัยเหรอสมัยดูดูปากสมัยนายพูดทีมงานข้างหลังยิ้มปิดเลยนะเห็นลิ้นนิดนึงนี่ยิ้มปิดเลยนะอาพูดอย่านอนกันสมาร์ทพูดชื่ออะไรล่ะพูดชื่อแอดมินทำไมพูดชื่อแอดมินแต่ละคนชอบฉากไหนในเรื่องคะเปลี่ยนเรื่องไปเริ่มจากพี่ดีก่อนพี่ดีชอบฉากผมชอบฉากไหนชอบฉากแอคชั่นทุกฉากครับเพราะว่ามันสนุกจริงๆแล้วก็บางทีบอกไม่ได้ในการแอคชั่นทีนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองคนมีเยอะกว่านั้นอีกแล้วมันเป็นความร่วมมือจากคนซึ่งผมชอบมากเป็นฉากทั้งเตะคอกันสมาที่ชอบที่สุดใช่อินเดอร์เหมือนกันมุกค่ะค่ะมุกชอบซีนดราม่ามันจะมีอยู่ตั้งแต่กลางๆจนถึงท้ายใช่ชอบซีนดราม่าทั้งแบบ
กับเพื่อนกับครอบครัวแล้วก็แบบกับตัวป้อมด้วยอะไรเงี้ยโหมันเป็นดราต้องทุกคนต้องรอดูเป็นดราม่าที่มันมากกว่าแค่แบบแค่ความรักอ่ะคือหนูตั้งใจนะใช่คือหนูแบบเฮ้ยทำกันบ้านอะไรมาแล้วแบบพอเล่นได้ออกมาแล้วภูมิใจก็เลยรู้สึกว่าชอบฟิล์มนั้นยังชอบด้วยดราม่าโอเคเลยจริงๆโอเคทั้งเรื่องนะผมเหรอจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราชอบทุกซีนในเรื่องไหนมันตอบมันเป็นอะไรถ้าถามดูอยู่นะไม่จริงๆคืออันนี้พูดจริงๆจากใจเลยจริงๆชอบถามเพื่อนบ้างว่าเราปากสั่นทุกทีอ่ะปากก็ได้เหรอไม่พอแล้วพวกนี้แล้วในมุมนี้ที่แกคว้าคือถ้าเกิดจะไปมุมนู้นก็ไปไม่ได้อ่ะก็คือมันต้องเป็นมุมคว้าไงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ควา้าโอเคจบแล้วน้ำตาลก็มาโอเคจบแล้ววะกลับบ้านไปก็ได้นะฉากไหนจริงจริงชอบทุกฉากเลยจริงอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าแบบมันด้วยที่ว่าถามจริงๆคือเราเพิ่งเคยร่วมงานกันครั้งแรกถูกไหมแล้วคือแบบซึ่งไม่ได้อยากร่วมด้วยยากเดี๋ยวให้มันรู้ก่อนค่ะเดี๋ยวไงนะเดี๋ยวมันเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนแบบไม่มีคนรักใช่เนี่ยมีคนดูที่จะรักผมบ้างไหมเป็นเหรอเป็นคือจริงๆอย่างที่บอกว่าเราชอบบูชาเพราะว่าแบบเราตั้งใจทำจริงๆทั้งแบบทีมบทที่แบบเราคิดว่าแบบไอ้เหี้ยตอนอ่านบทนี่คือแบบพีคมากแล้วนะแต่พอเราเล่นจริงแล้วมันแบบมันรู้สึกได้ถึงแบบทุกอย่างในแต่ละซีนเลยแต่ซีนที่ผมชอบมากที่สุดจริงๆคือซีนที่มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ไปทะเลอันนี้กับสปอยนะเอ้ยเราจะพูดแค่นี้อยากให้ดูกันมันเป็นซีนที่อยู่ทะเลคือผมจะไปปลอบใจอีออนคนนั้นมันบอกหมดแล้วสิยังไม่ได้บอกรายละเอียดเราไม่บอกว่าเขาไปทำอะไรมาเพราะว่าฝากถึงพี่แก้วฝากถึงพี่ขาฝากถึงทุกคนเลยว่าซิงสปอยไปเยอะแล้วแบบทุกที่แบบที่ละน้อยที่ละน้อยไม่คือถ้าเกิดเราเปยๆออกมาจะทำให้คนเขาอยากติดตามว่าซิงถ้าเอาแบบแต่ละคลิปมันรวมกันเล่าไปเล่าแล้วคนไม่ต้องรู้แล้วหรอพี่ดอกรู้เซอร์ตัวจริงมากไม่จริงๆชอบโอเคโอเคโนโนโนจะรับได้หรอชอบเหมือนไรที่อื่นมากเลยโอเคพี่น้องอ่านทะเลแล้วไงทะเลก็นั่นแหละซีนที่เขามาปลอบใจเราซึ่งซีนแล้วเราก็ชอบเหมือนกันแบบมันรับส่งกันแบบมันจริงใช่มันคลิกกันมากมันฟินเล่นแล้วมันฟินโอเคก็ทุกซีนแล้วเราไม่อยากโม้หรอแน่เราพอแล้วโม้หลายรอบแล้วเรามีโม้เยอะแล้วไปเดี๋ยวมันคุยนะมาของหนูก็คือจริงๆหนูชอบซีนที่แบบว่าวันที่ทุกคนได้มาถ่ายรวมกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกในตอนถ่ายก็สนุกแต่ตอนระหว่างแบบพักเบรกเนี้ยคือยิ่งแบบช่วงเวลาที่มันแบบว่าเกิดปัญหาเช่นฝนตกเนี่ยมันจะเป็นซีนที่แบบเราเหมือนได้แบบได้อยู่ด้วยกันได้แบบหาอะไรทำแก้เบื่อด้วยกันคิดถึงวันที่แบบสนุกมากกลับไปอยู่ตรงที่สนามแข่งไหมตกอยู่เป็นล้านตัวแบบบาปที่อื่นนะที่อื่นก็ได้โอเคกันทำไมคุณจะทำอะไรครับชอบที่ไหนอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อโอเคชอบซีนถ้าตามจริงชอบไอ้ที่คนอยู่เยอะแล้วซึ่งครั้งที่เราถ่ายอ่ะก็อยู่เยอะทุกฉากเขาจะเป็นฉากแบบบูแล้วเราจะมีลูกน้องอยู่ด้วยเราจะมีแบบลูกน้องนั้นเก่งมากเก่งมากเก่งกว่าได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่คือไม่อยากออกโรงไม่อยากออกมันก็เอาง่ายคือฉากบูเดี๋ยวต้องไปดูมันหลังๆมันบูหนักกว่านี้อีกใช่พูดถึงอะไรถึงคุณนิกกี้หน่อยค่ะคนที่ไม่มาพูดทุกรายการเลยโปรโมทมาทั้งหมด7หรือ8รายการนะประมาณนั้นน่ะพูดรายการงั้นเราไม่พูดถึงเขาเมื่อสมัยละเอ้ยมันไม่ได้เล่นต้องพูดเป็นพี่ชายที่รักเลยคนนี้ทำไมที่ไม่มาติดงานเวลามีพยานติดงานตลอดคุณนิกกี้คุณจำไปเลยนะใช่จำไปเลยนะพี่ถาดูอยู่ด้วยเอาพี่ถามาดีค่ะรอพี่นิกกี้หน่อยมาลองพี่นิกกี้ดีกว่าไม่พูดถึงไม่ได้ว่าเป็นพี่ชายที่รักมากพี่นิกกี้ก็คือสีสันของกองเราถ้าขาดเขาไปคงเงียบแต่ความยากอยู่ที่เขาแน่แหละยังไงก็บอกเลยว่าไอซีไหนที่ต้องเจอพี่นิกกี้เนี่ยแล้วพี่นิกกี้จะเป็นคนที่อินโฟไว้และอินโฟไว้ทุกซีนเขียนบทมาแค่2บรรทัดก็ต้องไปมา10บรรทัดพี่นิกกี้อินโฟไว้หมดเลยแล้วไม่เหมือนกันสักเคส
แล้วผมเป็นคนเส้นตื้นเป็นคนสำคัญแล้วอ่ะตื้นจนแบบว่าทุกคนอ่ะเขาเลิกขับและยืนเท้าอยู่นั่งนั่งเก้าอี้อยู่นี่คือเก้าอี้สั่นไปหมดแล้วคือเป็นคนขำค้างมันก็จะขำเรื่อยๆขำไม่หยุดแล้วพอเห็นหน้าพี่นิกกี้ก็จะรู้สึกขำแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้แบบมันยากอ่ะสำหรับผมอ่ะแล้วมันขำจนเหนื่อยแล้วพี่นิกกี้สิบเทคไม่เหมือนอะไรสักเทคไม่เหมือนเลยบอกให้ได้เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเลยเราไม่มีทางแบบที่จะต้านรับได้ทันเลยเก่งรอเลยว่าเดี๋ยวพี่นิกกี้ต้องคุยเราเตรียมแล้วว่าเดี๋ยวพูดแน่นอนไม่ขำหรอกไม่ได้กินแล้วนอกจากเขาจะไม่พูดเขายังมีแบบคือเส้นตื้นเขาอยู่ข้างในแต่เขากัดกามีแต่ถ้าแบบต้องไม่รับเขาเขาจะก็รับก็ทำก็คือแบบถ้าแบบว่าคือมันไม่ได้หมายความว่าหนูไม่เห็นพี่ขำและหนูไม่หัวเราะไอการที่พี่ทำเนี่ยมันใหญ่กว่าขำเลยนะพี่ทำเหมือนจะแรปอ่ะคือบางทีแบบพูดบอกตัวเองเสร็จแล้วก็คือวิ่งออกไปเลยก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันเขาบอกเขากลัวทำซีนล่มแต่ถ้าจะให้เมาส์พี่นิกกี้อ่ะเมาส์ซีนก็ได้ใกล้ๆกันเลยพี่ซิงนี่เป็นคนที่พี่แก้วแบบปวดหัวมากเลยเพราะว่าโอ้เป็นคนไม่ชินมองตาซิงก่อนไม่เพราะเป็นคนที่ดื้อที่สุดที่แก้วเคยเจอใช่เป็นคนไม่เชื่อตั้งใจตั้งใจมากเลยไปเกียดซิงคุยอันนี้ต้องคุยกับพี่ป้องแล้วพี่แก้วบอกว่าซิงหยุดพูดนะโอเคพี่แก้วแอคชั่นซิงยืนพูดหนักกว่าเดิมตะโกนคือตะโกนคือเหมือนแบบขอชี้แจงก่อนคือด้วยความที่ว่าตอนนั้นอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะตัวบทอ่ะมันผมมันจะเป็นคนพูดก่อนที่จะแบบเขาจะเจาะเข้าไปอีกใช่ไหมซึ่งผมก็พูดไอ้คำนั้นไปแล้วเว้ยพี่แล้วก็รอตอนนั้นใครพูดอีกคนหนึ่งต่อนะจำไม่ได้ก็จะมีคนพูดต่อจากผมใช่ไหมซึ่งผมก็พูดไปอีกรอบนึงแล้วพี่แก้วเขาวอมาว่าแบบซีรูปเดี๋ยวหยุดพูดคำนะไอ้เราก็อ๋อโอเคครับพี่แก้วเสร็จปุ๊บไอ้ฉากนั้นน่ะมันต้องมีตกโต๊ะใช่ป่ะไอ้เราก็มั่นใจเลยเพราะว่าเราได้ยินมาว่าซิงเดี๋ยวพูดใหม่อีกรอบนะกูก็เอาเต็มที่เลยปึ้งใครพี่แก้วเงียบสักพักเขาบอกให้มึงนั่งลงแล้วหยุดพูดไม่ใช่ให้พูดอีกคือได้ยินคำว่าหยุดพูดเป็นยืนพูดค่ะก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยเป็นเด็กไม่ดีอ่ะเราก็นึกว่าแบบเขาจะให้เล่นใหญ่กว่าเดิมพี่แก้วบอกว่าทำงานมาตลอดชีวิตไม่เคยเจอแบบนี้ใช่ร้านเป็นครั้งแรกในชีวิตเราตั้งใจทำงานไงตอนนั้นมันแบบมันอยู่ตอนนี้แล้วไม่ประเด็นคือมีแกคนเดียวที่ฟังผิดทุกคนในโต๊ะซีนนั้นเป็นซีนที่รวมหมู่มวลทุกคนเพื่อนน้ำขิงเพื่อนแล้วคือแบบอินเนอร์ตอนนั้นที่จูนเอาไว้คือเครียดพอมันยืนปุ๊บทุกคนแบบเพื่อนมาร์กแบบฮะคืออะไรวะบอกตรงตอนนั้นตายมากคืออะไรวะอ่ะฝากซีรีส์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะอันนี้จบแล้วเหรอเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีการกันต่อนะโอ้ยไม่เอาอาตออยากพูดเราพูดอ่ะเอาบอกว่าคนพูดเยอะที่สุดอ่ะมันจ้ะเนี่ยไปไล่เองเลยไปไปไปได้เหรอได้เดี๋ยวจะมีคนอยากดูผมไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วได้เก็บความเป็นพระเอกด้วยอันนี้ไม่ใช่หมายเพชรนอนนี่คือนะไอ้ขีดฝากหน่อยค่ะทำไมคนดูต้องดูเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ดีแห่งปีเนี่ยเราอย่ามาของตัวเอาไปว่าหนักก็คือมันจะให้รสชาติที่ครบมากแล้วก็ให้เห็นมุมมองใหม่ๆมองคนแบบใหม่เข้าใจคนมากยิ่งขึ้นใช่มันได้ข้อคิดเยอะมากด้วยค่ะแล้วก็มาเดลูเซอร์เนี่ยเป็นการที่แบบเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อคนที่เรารักอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบแก่นเรื่องที่แบบดีใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้เราทุกคนมีความตั้งใจมากในการถ่ายทำนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ซีนแรกอย่างเช่นผมพูดกับซีนพูดกับการทำงานตั้งแต่คิวแรกว่าเดี๋ยวเราพี่ตั้มนั่งเล่นกันนะเราได้เล่นคิวสุดท้ายเพราะว่าฝนตกเราเลยได้เล่นซึ่งเราทำงานกันหนักมากจนไม่มีเวลาได้นั่งเล่นอะไรกันเลยนะฮะก็ฝากจริงว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็อยากจะให้น้องการสมัยได้พูดบ้างคุณการสมัยฮะพูดอะไรอ่ะฝากหน่อยครับอ๋อไปดูกันเยอะๆนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่พี่ลีพูดนั่นแหละตั้งใจเนาะทุกคนก็ติดต่อยมันมากเบื้องหลังก็มันฝุดๆมีอะไรอีกนะให้น่าดูอ๋อตัวร้ายหล่อครับเฮ้ยงั้นฝากวันเวลาไหมได้ละฝากวันเวลาก็ทุกวันอาทิตย์เวลา20:30ทางช่องจีนเอ็ม25ค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Live TV ค่ะโอเคครับแล้วซิงก็ไม่มีอะไรที่จะฝากแล้วเพราะว่าพูดไปครึ่งท่อนแล้วครับแต่จริงๆอยากให้ดูจริงๆเพราะว่าแบบมันแฝงง่ายคิดเอาไว้ทุกอย่างเลยถ้าดูแล้วให้ติดแฮชแท็กว่ามีไหมมุกทวิตเตอร์นะคะแฮชแท็ก
นี้ทีมเกิร์ลอันนี้คือแฮชแท็กแฮชแท็กมอนเตอร์โรแมนต์แล้วก็แฮชแท็กมาเรียลูเซอร์ซีรีส์เติมเอสช่วยกันนะคะวิ่งปั่นปันเพราะว่ามันจะเป็นกำลังใจที่ส่งมาพวกเราที่เราเห็นวิ่งปั่นปันน้ำใจที่เราเห็นติดเทรนด์อันดับหนึ่งนี่คือแบบเราดีใจมากเลยนะก็เพื่อจริงมุกเราไปพันหนึ่งแล้วอ่ะช่วยกันช่วยกันเป็นกำลังใจเล็กน้อยของพวกเราค่ะโอเคบายบายอย่าลืมยิ้มกันนะค่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์สองทุ่มก็ต้องมีคิวปิดด้วยเหรอแล้วต้องมีคิวปิดด้วยพร้อมยังพร้อมนี่นั่งตั้งนานที่เราเล่นเพลงนี้เราเล่นคิวปิดพร้อมกันวันหน้าก็ไปแล้วบาย